วันนี้วันพระใช่ไหมคุณนุ่นบางท่านดูเลยปฏิทินนะเดือนหนึ่งเนี่ยมันมีวันพระกี่วันเหมือนอย่างคนไทยเราอะคุณผู้ชมฮะเราพอเห็นพระบางทีตอนเช้าเนี่ยคุณผู้ชมตื่นเช้ามาบางทีทำกับข้าวบางทีเตรียมจะใส่บาตรฮะแต่แน่นอนการห่มผ้าเหลืองบางคนเป็นพระฮะแต่บางคนใช้ผ้าเหลืองหากินเหมือนกับที่จะเล่าต่อไปนี้ที่สุราษฎร์ธานีฮะผู้ชายคนนี้อายุ41ปีฮะโกนหัวแล้วห่มจีวรปลอมเป็นพระและที่สำคัญนะพระกับผู้หญิงมันไม่ได้ถูกไหมคุณนุ่นแต่ปรากฏฮะผู้ชายคนนี้ปลอมเป็นพระไม่พอพาสองสาวนั่งรถตะเวนเก็บเรี่ยไรผ้าป่าครับเดี๋ยวกวนครับเดี๋ยวกวนครับโอ้ได้มีภาษาแล้วยังไม่ถึงภาษาไม่ถึงภาษาที่ครับผมพระวิทยาธิการสุราษฎร์นะอาจารย์พอดีมีพระอ้างว่าบวชมาจากวัดอาจารย์รูปหนึ่งแล้วมาทำการเรียรายอยู่ในเขตสุราษฎร์นี่ครับอาจารย์ท่านมาปีที่แล้วผมไม่ได้มีบวชพระไม่มีบวชเนี่ยหลวงพี่เจ้าวาดบอกไม่มีบวชพระเลยท่านบวชอ้าวคุณผู้ชมฮะคลิปสั้นๆที่เราเปิดให้ดูแต่ปรากฏงานนี้พระจับโป๊ะฮะตอนแรกก็นิมนต์หลวงพี่หลวงพี่หลวงพี่มาจากวัดไหนตอนแรกบอกว่าไงนะฮะบอกว่ามาจากถ้ำเสืออ้วนพอปรากฏโทรไปถามปุ๊บบอกหลวงพี่เนี่ยพระบวชที่ถ้ำเสืออ้วนหรือเปล่าอ้าวยังไม่มีพระบวชใหม่สักรูปนึงเอาแล้วที่ห่มเหลืองเนี่ยตกลงวัดไหนแน่ตกลงวัดไหนแน่ใบสุทธิก็ไม่มีครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหหากินมาง่ายเกินไปไหมหลวงพี่เป็นคลิปที่ตำรวจสภ.ขุนทะเลครับแล้วก็พระวิญญาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจสอบบุคคลแต่งกายคล้ายพระสงฆ์นะครับพร้อมกับผู้หญิงวัยกลางคน2คนขับรถเก๋งสีดำขณะที่กำลังแวะเก็บถังผ้าป่าพร้อมด้วยถังผ้าใบดีกาและเงินจำนวนหนึ่งครับหลังชาวบ้านเนี่ยร้องเรียนบอกว่าพฤติกรรมของพระรูปนี้เนี่ยนะก่อนจะเป็นอดีตพระเนี่ยออกตะเวนแล้วก็เรียรายเงินทอดพระป่าของวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีแม้จริงไม่เรียกว่าอดีตพระหรืออะไรอะจริงๆคือชายห่มผ้าเหลืองใช้คำนี้เลยดีกว่าไม่เคยบวชเลยถูกต้องสอบถามชื่อว่านายพยอมอายุ41ปีพระปกติต้องมีใบสุทธิถูกไหมฮะใบสุทธิมีไหมหลวงพ่อหลวงพี่ไม่มีเลยฮะแล้วก็ไม่ได้ผ่านการบวชที่ถูกต้องด้วยก็เลยให้เปลี่ยนเสื้อผ้าครับก่อนที่จะนำตัวไปตรวจหาสารเสพติดเรียบร้อยฮะฉี่ม่วงครับ oh. เจอเลยก็เลยแจ้งข้อหาเรื่องของเสพสารเสพติดรวมถึงเรื่องของการหลอกลวงประชาชนแล้วก็ความผิดพรบเรี่ยไรด้วยนะครับจริงๆอาจจะต้องดำเนินคดีข้อหาอะไรนะแต่งกายคล้ายสงฆ์ด้วยเพราะมันมีความผิดเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะก่อนจะคุมตัวส่งสภ.ขุนทะเลเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับ okay. คือคนไทยเราอ่ะพอเห็นพระเห็นเจ้าก็อยากที่จะนะทำบุญนะครับผม